สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับการจัดการแข่งขันชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกแล้วก็ป้องกันของพิชิตบางพระจันทร์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์หรือกองทัพบกช่อง5นะครับตอนนี้เราจะนำท่านผู้ชมมาชมสนามมวยชั่วคราวครับหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิคู่ที่ท่านเห็นอยู่นี่คู่แรกเป็นการชกกันระหว่างพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นะกับอันเดโรเปเรสนักชกมวยจากเม็กซิกันครับท่านผู้ชมอันเดโรเปเรสนั้นท่านผู้ชมจะเคยได้ยินชื่อแล้วนะครับว่าเขาเคยเป็นผู้ท้าชิงของพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ที่อุตรดิตถ์แล้วก็พ่ายแพ้น็อกเอาไม่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกไปวันนี้มาพบกับแสนสอเพลินจิตซึ่งเป็นนักมวยดาวรุ่งของเราเป็นรองแชมป์โลก3สถาบันนะครับแสนสอเพลินจิตนี่เป็นมวยที่เป็นความหวังขึ้นลูกใหม่ของไทยเราทั้งคู่สวมกางเกงแดงนะครับส่วนแสนนั้นจะออกไปทางชมพูเล็กน้อยอันเดโรผมยาวครับก้มเข้าไปนั่นคืออันเดโรเปเรสจากเม็กซิกันรายนี้มีผู้จัดการเป็นชาวญี่ปุ่นครับวันนี้มาเองเลยส่วนแสนสอเพลินจิตนั้นเป็นนักมวยหนุ่มแน่นครับชกมาไต่อันดับมาตลอดครับชกมาทั้งหมด16ครั้งแล้วแสนสอเพลินจิตก็ชนะคะแนน11ครั้งชนะน็อก15ครั้งนี่เป็นประวัติของแสนย่อๆอันเดโรเปเรสเคยเป็นนักมวยที่ทาง IBF นำมาชกกับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นี่แหละครับเป็นนักมวยชั้นยอดคนหนึ่งของเม็กซิกันแมสซิกันอันตรายแล้วครับว่าอย่างนั้นเถอะโดนลูกซ้ายเข้าไปครับอันเดโรลูกนี้แสงกระแทกซ้ายอันโยติดเข้ามาแสงต่อยขวาแสงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสไตล์ใหม่แล้วนะครับเป็นมวยไฟเตอร์แล้วหลังจากชกใหม่ๆนั้นเป็นมวยเพศบ็อกเซอร์มาหาขวาจับเข้าไปปลายคางอันเดโรแลกด้วยอันเดโรนี่ไม่กลัวนะครับแกชอบแลกอยู่แล้วสไตล์ของแมสซิกันนั้นรู้อยู่แล้วเป็นมวยที่โฉบเข้าไปแล้วต่อยแสงกระแทกด้วยมายับซ้ายติดกันสามครั้งตามด้วยขวาตรงอันโดตอบด้วยฮุกขวาแสนฮุกซ้ายติดเข้าไปยับซ้ายต่อยขวาลำตัวอันโดต่อยลำตัวต่อยอัปเปอร์คัตลงล่างตลอดอันโดวันนี้มาแนวใหม่ครับต่อยลำตัวไม่เหมือนครั้งชกกับพิชิตวันนี้แน่นครับอันเดโรส่วนแสนนั้นต่อยขวาโดต่อยอัปเปอร์คัตซ้ายลำตัวแรกตลอดมาคู่นี้ยกแรกเปิดฉากดวลกันเลยไม่มีการถามชื่อถามแซ่โกรธกันมาหรือเปล่าไม่ทราบผู้นี้มาโนกับแลกตลอดครับอันเดโรก็ไม่หนีดวลตลอดลำบากใจเหมือนกันนะครับแสนสอเพลินจิตมาเที่ยวนี้อันเดโรแต่มายังกระแทกซ้ายไว้อันเดโรต่อยลำตัวตลอดครับต่อยด้วยฮุกซ้ายติดเข้าไปลำตัวโอ้โหลูกนี้โดนเต็มเปล่าครับหมัดขวาฮุกขวาของแสนสอเพลินจิตกรรมการระดมนับแล้ว5 6 7แต่อันเดโรชูมือชกได้กรรมการระดมชกต่างกันเช็ดนวมนิดหน่อยหายงงไหมหมัดขวาแสนลูกมาสักครู่นี้ต่อยได้หนักแน่นแล้วก็หมดจดจริงๆครับต่อยเข้าไปเต็มกลางอันเดโรเลยยังไม่หายงงนะครับหมดยกที่หนึ่งน่าครับท่านผู้ชมอันเดโรเปเรสนั้นโดนหมัดถึงกับนับ8ไปแล้วแต่ว่าหายงงแล้วนะครับวันนี้มาสู้เต็มสูบครับอันเดโรเปเรสให้สัมภาษณ์มาแล้ววันนี้ขอสู้กับแสนเต็มสูบแสนนั้นเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับชกมา16ครั้งครั้งสุดท้ายนั้นชนะลิตเติ้ลภูมาที่นครสวรรค์ก็จับตาดูให้ดีครับคลื่นลูกใหม่ของทางด้านทีมงานทรงชัยโปรโมชั่นมาฮุกซ้ายของแสนเตะกระบาลลงต่อยขวาลูกนี้คว้างไปครับเป็นหมัดสวิงไปอันเดโรรู้สึกรัดกุมขึ้นยับซ้ายนำไว้หลบต่ำติดนายไว้อันเดโรระวังขึ้นครับเพราะโดนขวาของแสนเมื่อสักครู่นี้สุดลงไปให้กรรมการนับ8มาแล้วในยกที่1อันเดโรต่อยลำตัวแสนจ้องไว้แถมเบิกทางด้วยยับซ้ายยับซ้ายเบิ้ลแสนสอเพลินจิตนั้นมีคุณเสถียรเสถียรสุดแล้วครับเป็นผู้จัดการและผู้อุปการะเสริมสร้างขึ้นมามีแผนการที่จะดึงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในต้นปีหน้าเป็นหมวดมาฮุกซ้ายครับสวยลูกนี้ต่อยเข้าไปเต็มกำอันเดโรเปสไม่ผีผามแล้วตอนนี้พยายามต่อยลำตัวต้มหลบตลอดคนดูแน่นสนามครับท่านผู้ชมวันนี้โอ้โหแน่นเอียดไปหมดหน้าศาลากลางวันนี้เรามีโทรทัศน์วงจรปิด12เครื่องด้วยกันนะครับให้ท่านผู้ชมชมเพราะว่าชมในสนามไม่ได้แน่นอน
แทงต่อยลำตัวด้วยหมัดขวาตรงดังปึกเลยอันโตโนเปเอสนั้นมากล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะครับฟิตซ้อมมาดีเตรียมตัวมาเต็มที่ครับวันนี้ผู้จัดการชาวญี่ปุ่นเขามาควบคุมเองแขนยับซ้ายเบิ้ลเข้าไปอันเตโนไม่หนีครับโยกหาจังหวะตอบโต้แสนเหมือนกันต่อยขวาติดเข้าไปไม่ถึงแสนเราไวกว่ายับซ้ายเบิ้ลไว้หาจังหวะหลบเล็กเต้นสไตล์แบ็กซูเปอร์แมนครับแสนออกไปเรื่อยๆโมฮัมเหม็ดอาลียังไงอย่างนั้นสไตล์นี้มาต่อยขวาโฉบเข้าไปแล้วลูกนี้แหละครับโมฮัมเหม็ดอาลีคัชิเคชอบใช้จังหวะครับปลิ้วไปเรื่อยๆแล้วตบด้วยขวานี่ครับโดนของอันโตโนเปเล็กเข้าไปเหมือนกันแสนของเราเซไปติดเชือกอันเตโดมานี่มาวันนี้เต็มสูบแสนฮุกซ้ายผิวฮุกซ้ายทีหนึ่งเฉียดไปคางไปขวาลูกนี้ไม่ถูกฮุกซ้ายถูกไปคางอีกอันเตโดไม่ท้อครับปล่อยลำตัวอัปคัตซ้ายลำตัวสองลูกต่อยแรกกันสายกับซ้ายอันเตโดก็ต่อยด้วยอันเตโดแรกด้วยอันเตโดไม่กลัวครับแรกตลอดถึงแม้ว่าจะโดนนับไปแล้วหมดยกที่สองยกที่3ครับท่านผู้ชมนำท่านผู้ชมมาสู่เวทีมวยชั่วคราวหน้าสารกลางจังหวัดชัยภูมิถ่ายทอดสดททบ5ใช้กล้อง5ตัวครับวันนี้ถ่ายทอด5จุดด้วยกันโอ้โหเป็นแสนนะคุณต้องมินขาวเย็นนะครับเดี๋ยวมาจับจองหาที่เลยแล้ววันนี้ได้ดู2รองแชมป์โลกนะครับระหว่างแสนกับเปเรสนะครับโอ้อันโตโนเปเรสวันนี้มาเต็มสู้ครับท่านผู้ชมสู้ไม่ยอมถอยขนาดโดนนับแล้วติดตลอดนะครับแสนเราวันนี้โดนเข้าไปมั่งแสนโดนเข้าไปอีกแล้วครับหมัดขวาอันเตโนประมาทไม่ได้อันตรายนะครับวันนี้รู้สึกว่าอันเตโนตั้งใจมากหลังจากที่พ่ายพิชิตของเราแล้วกลับไปซุ่มฟิตซ้อมอย่างเต็มที่ครับหวังจะล้างแค้นทุกหมัดของอันโตนิโอนี่ต่อยมีน้ำหนักแสนเราต้องพลิ้วแล้วครับใช้ลูกพลิ้วยับไว้หมัดซ้ายยับซ้ายของแสนนี่แม่นยำต่อยขวาฮุกเข้าไปยังไม่โดนหมัดเนี่ยฮุกซ้ายต่อยขวาตรงอันโน่ต่อยขวาเข้าไปบ้างแสนเราหมัดซ้ายตกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมัดขวาของอันโตโรนี่รู้สึกจะเข้าบริเวณขมับบ่อยๆอันโตไล่เข้ามาโดนหมัดขวาอีกแล้วก็เป็นด่านสำคัญแล้วคุณมิ้งขาวถามว่าไฟนี้เป็นไฟตัดเชือกเหมือนกันครับต้องเอาคู่ต่อสู้ที่ใช้ได้มาเด็กเราโดนครับไปโอ้โหโดนสองหมัดหันเดียวไม่ลงครับโอ้โหไม่กล้าทานยาอะไรมาโอ้โหเหนียวแน่นเหลือเกินสองหมัดนี่จะเลยแสนต่อยเข้าไปสงสัยจะกินยาพลังแรกมาหรือไงไม่ทราบเหนียวเหลือเกินแสนรัดกุมครับต้องรัดกุมอันโต่อยขวาหุกซ้ายแตกครับแสนเราตาซ้ายแตกแล้วแสนเราใต้ตาซ้ายแตกครับโดนหมัดขวาของอันโตโนเปเล็กเข้าไปเลือดออกซิบซิบนะครับตอนนี้แสนยับไปแสนพะวงหน่อยครับเลือดเข้าตาอันโตโนเริ่มลุยครับอันโตโนกาดแน่นครับรัดกุมจริงๆวันนี้หลังจากโดนนับแล้วก็รู้สึกตั้งใจแสนเว็บหลบเลือดครับหวงตัวหลบหาจังหวะต่อยครับเหนือตาซ้ายอันโตแกก็ไม่ย่อนะคุณตะมีขาววันนี้เหนียวเหลือเกินนะเพราะว่าโอ้โหเป็นมวยที่กระดูกแข็งมากนะครับอันโตเปเรสเนี่ยโดนจ่าสองหมัดของแสงเข้าไปแค่หน้าสั่นครับสั่นไปสั่นมาเท่านั้นเองยังไม่ยอมล้มไปให้กรรมการนับหมดยกที่ต่อไปเป็นยกที่4นะครับแผลของแสนสอเพื่อนจิตนั้นไม่มากนักครับเป็นแค่ปลิดเปลี่ยงมาใต้ตาซ้ายวันนี้เป็นระหว่างการโชว์ของแสนที่หนักหนาสากันมากนะครับเพราะว่าทางอันโตโนเปเรสนี่เคยมาชิงกับพิชิตไปแล้วนะครับคุณสุมาศครับเคยเป็นนักมวยที่ทาง IBF คัดเลือกมานะคัดเลือกมาให้ชิงกับพิชิตศรีบางพระจันทร์แต่ว่าวันนั้นทานหมัดของพิชิตไม่ไหวเพราะว่าถ้าเผื่อว่าของเรานี่ไม่แน่จริงไม่ดีจริงนี่วันนี้คงผ่านก็คงจะหืดขึ้นคอเลยครับครับผ่านยากเหมือนกันครับสำหรับแสนของเราซึ่งเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมานะครับน่าจับตาดูมากในรุ่นใหม่แสนนั้นเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับ
สถิตินั้นชกมาเพียง16ครั้งยังไม่เคยแพ้ใครแสงคอยดักครับเที่ยวนี้บุมบาไม่ได้เพราะอันเตโนเข้าประชิดตลอดนักมวยเม็กซิกันนั้นไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมจะรู้โอ้โหฮุกซ้ายของแสนเข้าเต็มๆไปเลยยังทำอะไรอันเตโนไปเล็บไม่ได้แค่สะดุดไปเท่านั้นเองแสนต่อยซ้ายลำตัวอันเตโนกระเทิบเข้ามาเรื่อยติดเข้ามาเบียดเข้ามาตลอดนะครับต่อยขวาก้มต่ำครับแสนเรามาสักครู่นี้กรรมการระดมเตือนอันโตนิโอหน่อยบอกให้อย่าก้มต่ำแสนต่อยขวาครับฉากออกอันเตโรเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแสนนั้นต่อยสไตล์นักมวยคิวบานะครับโดยมากจะไม่ค่อยตั้งตัดเพราะว่ามีเทรนเนอร์เป็นคิวบาหมัดซ้ายของแสนนั้นจะตกเอาไว้ยับโชกครับสไตล์ต้องสายตาดีครับประเภทมวยสมัครเล่นของคิวบาร์แลกกันครับตอนนี้กลางเวทีอันเดโอพยายามเหน็บไว้แสนต่อยลำตัวอันเดโอลำตัวรู้สึกจะไม่ดีคางดีนะครับอันเดโรนี่คางพลแต่ลำตัวโดนเข้าไปรู้สึกจักกะจี้โดนลำตัวอีกแล้วโดนลำตัวข้างซ้ายแสนต่อยลำตัวแสนเห็นเป้าแสนพยายามเร่งต่อยลำตัวพอเห็นเป้าแล้วต่อยลำตัวอันโตโนผวาเข้ากอดอันโตโนเนี่ยโดนลำตัวไม่ค่อยได้โดนอีกแล้วแสนพยายามต่อยลำตัวเป็นการใหญ่ต่อยลำตัวอีกอันโตโนโดนลำตัวเข้าไปไม่ค่อยดีโดนอีกแล้วทำท่าถอนหายใจครับโดนลำตัวแลกด้วยครับอันโตโนแลกด้วยแสนระดมต่อยลำตัวเป็นการใหญ่อันโตต่อยขวาแสนต่อยซ้ายลำตัวแสนต่อยฮุกซ้ายลำตัวอันโตต่อยลำตัวแลกลำตัวกันต้องเลือกต่อยหน้าอันโต้แรกแรกกันตลอดครับตอนนี้ใครดีใครอยู่โอ้โหแรกกันหมดยกต่อไปยกที่5ครับยกที่4นั้นแรกกันตลอดนะครับท่านผู้ชมการถ่ายทอดสดวันนี้นอกจากถ่ายในประเทศไทยเราแล้วทางเม็กซิโกครับก็ถ่ายทอดไปด้วยชาวเม็กซิกันคงจะได้ดูกันพร้อมกับประเทศไทยเราตอนนี้ที่เม็กซิโกประมาณ3ทุ่มเสร็จๆเดินเข้าหาครับอันเตโนเปเรสหลังจากดวลหมัดกับแสนสอบุญจิตในปลายยก4อย่างเมามันแล้วอันเตโนไม่กลัวครับถึงแม้ว่าจะโดนลำตัวสะดุ้งไปบ้างแต่เขาก็เก็บอาการได้ดีนะครับแสนของเราเปลี่ยนสไตล์ใหม่โฉบไปโฉบมาอีกยังไม่ถึงนาทีที่จะแลกหาจังหวะแรกอยู่นะครับแสนต่อยได้2แบบครับทั้งไฟเตอร์แล้วก็บ็อกเซอร์สำหรับแสนพร้อมบรรจิตฮุกซ้ายลำตัวสวยหลบเข้าไปอันเตโรพยายามต่อยขวาลำตัวบ้างแสนนั้นประเภทสายตาดีแต่นั้นหมัดซ้ายจึงไม่ต้องตัดมากดูครับยับซ้ายแม่นยำยับซ้ายดีมากหมัดขวาครับอันเตโรต่อยขวาเข้าหกหูแสนเหมือนกันแสนฮุกซ้ายต่อยขวาผิดอันเตโรฮุกซ้ายผิดแลกกันแสนต่อยลำตัวเดี๋ยวนี้ครับเซียนมวยบอกว่าน้ำลายเหนียวครับวันนี้แสนสอบเพลินจิตของเราหลายคนบอกว่าถึงเวลานอนเดี๋ยวก็รู้สึกแล้วครับเพราะวันนี้ก็ตั้งใจดีเหลือเกินอันเตโนมาดูสิครับครับโอ้ดูครับปัดขวาจังๆครับแต่อันเตโนแค่สั่นไปเท่านั้นเองเข้าไปใหม่ครับบวกด้วยขวาเหมือนกันต่อยขวาเข้ากกหูแสนเหมือนกันครับอันเตโอยังเฉยๆครับโดนแสนไปหลายหมัดพยายามคุมสถานการณ์อยู่เรื่อยอันเตโนเบียดไปเบียดมาครับตอนนี้ครับท่านที่ดูอันเตโนเปเรชกกับแสนแล้วคุณผู้บ้านครับครับตั้งใจเองเลย 100% เลยครับแม่วันนี้มาเต็มสูบเลยครับอันเตโนคือเส้นตาในฟองเลยว่ากะจะขย่ำเราเหมือนกันนะครับครับความตั้งใจดีมากนะครับท่านผู้ชมโดนก็มัดซ้ายเข้าไปวันนี้ไม่ใช่กินง่ายๆนะครับแสน 27,000 โอ้ฮุกซ้ายเฉียดไปครับต่อยลำตัวแสนบ้างแสนฮุกซ้ายเข้าไปเต็มใบหน้ายับซ้ายทีนึงยับซ้ายทีนึงอันเตโนโดนยับซ้ายไป2หมัด
โดนฮุกซ้ายลำตัวอีกโดนยับซ้ายอีกแสนโชลีลาสวยงามโฉบเข้าไปต่อยใช้ลีลาครับโฉบเหยื่อครับแบบเหยี่ยวเหยี่ยวโฉบเหยื่อยังไงอย่างนั้นโฉบเข้าไปยกนี้ยกที่6คู่นี้เราจะชกกัน10ยกนะครับมีกำหนด10ยกเข้ามาครึ่งทางแล้วทางด้านอันโตนิโอเปเรสนั้นยังไม่เหนื่อยหอบนะครับความตั้งใจดีมากวันนี้ผู้จัดการใหญ่ของเขามิสเตอร์เคนนิชิดะนะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคุมมาเองโดนหมัดขวาของแสนเข้าไปแสนยับซ้ายแสนยับซ้ายตรงอีกยับซ้ายหลบออกไปอัปคัตขวาเข้าไปครั้งทีหนึ่งอันตินโอยังเดินเข้าหาไม่ย่อท้อครับวันนี้ต่อยขวาเบาๆโดนหมัดขวาของแสนโตไว้อันเดโอเผาการบุกไปหน่อยตั้งหลักใหม่ครับตอนนี้ยังไม่รีบร้อนต่อยขวาลำตัวต่อยซ้ายลำตัวอันโอต่อยลำตัวอันโอต่อยลำตัวครับเปลี่ยนแผนแสนต่อยบนแสนพยักหน้าบอกให้ต่อยเข้าไปอีกความตั้งใจเขาสูงมากครับจะโดนไปด้วยนี่แต่วันนี้แสนเรานี่พัฒนามากเหลือเกินนะครับโดนฮุกซ้ายแล้วก็หมัดขวาตรงนี้โอ้โหใช้ได้ดีมากเลยครับวันนี้อันเดโนจะผิดหวังครับมาเจอแสนเข้าถ้าเป็นคนอื่นไม่แน่เหมือนกันนะคุณสุบินขาวเพราะว่าแกตั้งใจเต็มที่เลยนะครับดูร่างกายเป็นไงคุณสุบินขาวปึกเลยนะครับและเป็นมวยเหมือนกับเป็นมวยผู้ใหญ่กว่าเรานะครับครับแต่เท่าที่ดูแล้วนี่ถ้าบอกว่าเราชกลำตัวมากๆนี่โอกาสที่เราจะคว่ำอันเดโนเปเร่ก็มีสูงนะครับสูงครับอันเดโนเปเร่ชกมา40กว่าครั้งครับอาชีพฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาความเจนทั้งเวียนอะไรต่างๆจึงมีมากแสนยับซ้ายยาวเหยียดเข้าไปเลยนะครับแม่นยำมาหมัดนี้แน่นอนครับยับซ้ายของแสนนี่ตรงเข้าไปคางตลอดอันติโรไม่ค่อยเดินแล้วตอนนี้จะรัดกุมหน่อยฮุกซ้ายแสนก็ฮุกซ้ายตอบแต่ไม่ถูกอัปคัตซ้ายลูกนี้สวยงามเข้าไปคางแสนโยกขาจังหวะนักมวยไทยของเราดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าเรียกว่าฉกใช้ฉกนะครับคุณสมมาตรครับครับแสนนั้นมีหลายสไตล์นะครับไฟเตอร์ก็ได้บ็อกเซอร์ก็ดีพลิ้วออกไปครับต่อยแล้วพลิ้วออกหาจังหวะให้คู่ต่อสู้หัวเสียมาอัปคัตซ้ายยับซ้ายยับซ้ายอัปคัตขวาอันโอต่อยด้วยโอ้อัปคัตขวาลูกนี้เข้าคางจัดจะอันโอรู้สึกหนักใจครับสายตาชักฟองนะคุณตะมิ้งขาวหนักใจดูแล้วให้ใจชักจะยาวแล้วนะครับครับอันตัวเดิมเบรดชักจะยาวแล้วกรรมการระดมเตือนแสนนะครับอย่าเหนียวคออันเดโรถือโอกาสต่อยลำตัวก่อนเลยอัปเปอร์คัตขวา3หมัดติดๆกันแสน4หมัด5หมัดอัปเปอร์คัตดีมากครับแสนอัปเปอร์คัตขวานี่เข้าตลอดแสนเปิดฉากยับเข้านำก่อนตาซ้ายของแสนนั้นแตกอยู่นะครับแต่ว่าไม่มากตอนนี้พี่เลี้ยงก็รีดจนกระทั่งเฟ้นแล้วก็เลือดไม่ออกแล้วนะครับคุณสมมาตรครับครับอาศัยเราคัดเลือดคือคัดเลือดได้ดีมากเลยตอนนี้ใช้ยาเยอะดีครับแสนเราเลือดไม่ออกถ้าเลือดออกก็รู้สึกจะหนักใจนะครับเป็นมวยแตกใต้ตานะคุณสมิงขาวเป็นมวยของคุณเสถียรเสถียรสุดด้วยนะครับแสนนี่เป็นมวยที่มีอนาคตไกลอีกคนนึงครับเปลือกตาด้านซ้ายนะครับที่แตกก็ทราบมาว่าคณะผู้สนับสนุนแสนจะให้ชิงแชมเปี้ยนโลกในต้นปีหน้านะคุณสมิงขาวก็คงจะเป็นความหวังคนนึงของชาวไทยเราถ้านักชกคนนี้จะต้องสร้างกระดูกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ชกระยะยาวไปเรื่อยอย่างนี้การให้อกและใจก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับแล้วก็ออกหมัดได้ดีมากโดยตอนนี้ครับขึ้นไปแล้วชิงให้ได้นะครับไม่ใช่แค่ได้ชิงนักมวยไทยเราต้องให้ความหวังขึ้นไปแล้วมีความหวังมันก็สบายใจครับแต่นั้นอย่าใจร้อนครับอย่างแสนนี่ค่อยๆทำมาตลอดนะครับคำสุดท้ายนั้นชนะลิตเติ้ลพูม่าที่นครสวรรค์มาต่อยลำตัวมาสวยครับตัดเข้าไปเต็มๆชายโครงซ้ายทำเอาอันโตนิโอเปเรสหนักใจครับเดิมทีนั้นมั่นใจมากกล้าแลกตลอดครับแต่ว่าปลายๆชักจะหนักใจแล้วอันโตนิโอเปเรสไม่ค่อยกล้าแลกเท่าไหร่คุมตลอดนะครับสำหรับอันโตนิโอเปเรสนี่วันนี้ผู้จัดการของเขานะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์เคนนะครับเคนนิชิดะคุมมาเองเลยเอาตาขวาแสนแตกอีกแล้วครับปรีออกมาอีกแล้วครับ
คือหมัดของอันโตนิโอเปเรสเนี่ยโอ้โหเหมือนมีโกนนะครับครับแสนเราแตก2ข้างเลยนะคุณสมิงขาวแล้วแตกเหมือนกันด้วยนะครับคือเปลือกตาทั้งคู่นะครับครับคือเปลือกตาซ้ายแล้วตาขวาด้วยอันโตนิโอใจเย็นครับค่อยๆพอเห็นแสนแตกแล้วเร่งแล้วครับอันโตนิโอเร่งแล้วแสนเราไม่กลัวครับแตกเลือดไหลเป็นทางออกมาครับตาขวาทางนี้เมื่อยกที่แล้วตาซ้ายครับเมื่อยกที่2ข้างเลยคุณตะมิขาวเลือดไหลมาเป็นทาง2ด้านเลยนะครับทั้งตาซ้ายแล้วก็ตาขวาของแสนแต่ว่าใส่แว่นตาชกนะคุณตะมิขาวแต่ว่าเท่าที่มองสังเกตและดูเห็นว่ายังมีความมั่นใจสูงนะครับแสนยังไม่ตื่นเต้นครับเป็นแค่ปริๆนะครับอันโตนิโอไปเล่นต่อยแสนแตกทั้ง2ข้างเลยซ้ายขวามาต่อยขวาเข้ากกหูอีกแล้วต่อยลำตัวพยายามฮุกซ้ายแสนโต้เลยหมัดหน้าอันโอฮุกซ้ายเบิ้ลกลับมาแสนใจดีครับไม่ค่อยตื่นเต้นอันโอก้มมาใช้หัวแสนฮุกซ้ายแสนฮุกซ้ายหมดยกที่7ต่อไปเป็นยกที่8ครับท่านผู้ชมอันโตนิโอเปเรสนั้นเคยได้รับการคัดเลือกให้มาชิงแชมเปี้ยนโลกกับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์มาฉะนั้นเป็นนักมวยที่ไม่ใช่ธรรมดาครับวันนี้จะเห็นได้นะครับจากการชกในวันนี้แสนของเรานั้นไม่ได้รับประทานได้คล่องคลอนะครับเล่นเอาของเราได้แตกไป2ด้านเลยนะครับเปลือกตาซ้ายแล้วก็เปลือกตาขวาแต่ว่าเลือดไม่ไหลเยอะนะครับตอนนี้ก็คัดเลือดดูมันจะไม่ออกแล้วนะครับทางแสนอันโตนิโอไม่รีบร้อนครับยกนี้เป็นยกที่8อันโตนิโอนั้นตาขวาก็ปริปริเหมือนกันครับบวมเป่งเหมือนกันแต่ใส่หนังแกรู้สึกจะโดนมาเยอะหรือไงไม่ทราบไม่แตกนะครับอันโตนิโอตาขวาบวมครับคิ้วขวาต่อยขวาแลกกันขวากับซ้ายครับอันโนขวาแสนซ้ายแสนยับซ้ายฉกไว้อันโนพิ้วหลบโดนหมัดยับซ้ายเข้าไปครับอันโนหลบไม่ทันครับลูกนี้แสนฉกเข้าไปเลือดทั้งตาซ้ายของแสนไหลออกมาแล้วเป็นทางยาวอันโนเหวี่ยงซ้ายเข้าไปแสนขยับยับซ้ายไว้แต่พยายามเล่นวงนอกครับเพราะอันโตนิโอนั้นก้มต่ำตลอดอันตรายนะครับหัวอันโตนิโอนี่ก้มต่ำตลอดแข็งแรงเหลือเกินนะครับดูวันนี้มาเต็มสูบมาอย่างที่เราเรียนให้ทราบอันโตนิโอไม่มีการหอบเลยนะครับขนาดโดนหนักๆหลายชุดด่านนี้เป็นด่านที่อันตรายของแสนจริงๆนะครับเพราะว่าอันโตนิโอเปเรสนี่วันนี้มามั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะครับไม่ได้ย่นไม่ได้ย่อไม่ได้ท้อด้วยนะครับครับก็เป็นรองแชมเปี้ยนโลกด้วยกันแล้วครับศักดิ์ศรีของรองแชมเปี้ยนโลกนั้นคงจะไม่ทะลบกันง่ายๆฮุกซ้ายครับแสนยับซ้ายอีกอันติโอแอนโตนิโอในกาดสูงครับทั้งสองข้างรัดกุมเลยส่วนแสงของเรากาดสบายสบายครับหมัดซ้ายตกอาศัยสายตาดีติดเข้าไปครับอันโตนิโอยังไม่ลดละความพยายามต่อยขวาฮุกซ้ายยกนี้เป็นยกที่8นะครับอันโตนิโอยังไล่เข้าไปอีกต่อยขวาบนแสนเราพิ้วออกไปครับใช้สไตล์แบ็คซูเปอร์แมนอีกแล้วเต้นแบบผีเสื้อแล้วครับแรกอันโตนิโอต่อยขวาเข้ากกหูอีกมีโค้ชคิวบานะครับคอยสอนอยู่ทางด้านล่างนะครับคุณสมาร์ทครับครับมิสเตอร์ซาลาดครับจากคิวบาเป็นโค้ชมักเล่นชั้นยอดนะครับแต่ว่ามาเป็นเทรนเนอร์ให้กับแสนสอเพลินจิตแสนเราเต้นใช้ฟุกเวิร์คเข้าช่วยตอนนี้ต่อยสไตล์บ็อกเซอร์แล้วเย็บซ้ายทีหนึ่งครับยกที่9ครับเริ่มแล้วอันเดโรเปเรสติดเข้าไปเลยครับไม่รอเพราะว่ายกที่9แล้วเหลืออีกเพียง2ยกเท่านั้นเองผู้จัดการเคนนิชิดะครับคุมมาเองครับวันนี้สำหรับมิสเตอร์เคนนิชิดะนี่ก็เป็นผู้จัดการของลิกิโดโลเปสซึ่งมาน็อกโตโต้ของเรานั่นแหละครับวันนี้แกคุมมาอันโตนิโอมาเองเลยนั่นครับการ์ดนั่นแสนต่อยขวาฮุกซ้ายแสนแรกอันโอแรกด้วยครับแสนเข้าไปผู้วงในพยายามต่อยลำตัวกรรมการระดมเตือนอันโตนิโอเปเรสอย่าก้มต่ำอันโตนิโอเปเรสนี่ค่ายเดียวกับ
ริคาโดโลเปสนะครับค่ายเดียวกันกับแชมป์โลกในรุ่นมินิไพรเวทที่มาชนะโตโต้เราทำการระดมเตือนแสนว่าอย่ากดคอแสนต่อยลำตัวอันโดเปเรสชักอ่อนครับโดนลำตัวเข้าไปต้องผวาเข้ากอดแสนพยายามบิดเข้ามาต่อยลำต่อยใบหน้าสลับอันโดเปเรสอ่อนครับโดนลำตัวชักอ่อนพยายามแลกเหมือนกันโดนลำตัวเข้าไปแสนเร่งอีกแล้วครับยกก้าวเร่งต่อยลำตัวเร่งต่อยลำตัวแสนต่อยใบหน้าสลับต่อยลำตัวตลอดเลือดที่คิ้วขวาของแสนออกมาอีกแล้วอันโดเปเรสชักอ่อนไปโดนต่อยลำตัวเข้าไปลื่นครับลูกนี้ลื่นอันโดพยายามต่อยฮุกซ้ายอันโดพยายามเร่งต่อยครับแสนโดนเข้าไปเหมือนกันแสนต่อยอัปเปอร์คัตขวาติดไปงัดไปแสนแรกด้วยโอ้โหอัปเปอร์คัตขวาลูกนี้อันโดเล็กหน้าสะบัดครับอันโดหน้าสะบัดยืนไม่ติดเลยครับลูกนี้เป๋เลยโดนอัปเปอร์คัตลูกนี้แสนต่อยขวาบวกอันโดฮุกซ้ายอันโดติดศอกครับสงสัยจะดูมวยไทยมากไงไม่ทราบอันโดเปเรสมีศอกผิดตลอดเมื่อสักครู่นี้ก็ควิดไปลุงพอดีกรรมการระดมตาไวฮุกซ้ายถ้าที่มองแล้วประมาทไม่ได้เลยนะครับคุณสมบัติครับเพราะว่าทางอันโดเปเรสนี่เรากำลังยังดีด้วยแล้วก็น้ำหนักหมัดยังใช้ได้เลยนะครับครับแสนต่อยขวาลูกนี้แลกด้วยอันโดแลกกันกลางเวทีแฟนในสนามเฮตลอดโอ้โหแลกกันใครดีใครอยู่ครับตอนนี้ยกที่9แล้วโผเพไปด้วยกันมันนี่มาดีมากหมดยกที่สุดๆเลยนะครับยกสุดท้ายครับทำการระดมเรียกนักมวยทั้งคู่มาจับไม้จับมือกันสักก่อนที่จะปะทะกันในยกสุดท้ายอันเดโรเดินเข้าหาเป็นยกสุดท้ายแล้วที่จะคิดบัญชีแข่งกับแสนสอเพลินจิตไล่เข้าไปพยายามไล่เข้าไปอันเดโรเปเรสอ่อนละหอยลอยแรงเหมือนกันครับสู้กันมา9ยกไม่ค่อยได้หายใจกันเท่าไหร่นะครับต่อยขวาเฉียดไปแสนตบขวาเข้าไปโดนปลายคางแสนนั้นต่อยแม่นกว่านะครับความหนุ่มแน่นดีกว่าอันโนต่อยขวายับซ้ายยับซ้ายฉกเข้าไปครับยับซ้ายอีกอันดิโอพหวาครับโดนยับซ้ายของแสนเข้าไปรู้สึกต้องระมัดระวังแลกกันแสนต่อยขวาฮุกซ้ายเข้าไปต่อยขวาอีกหมัดหนึ่งเข้าปลายคางอันติโอชักเดินไม่ค่อยไหวเหมือนกันก้าวยกรู้สึกจะอ่อนยับซ้ายต่อยขวาเข้าไปพยายามฮุกซ้ายแสนต่อยลำตัวไว้อันติโอต่อยขวาด้วยอันติโอต่อยขวาลำตัวก้มเข้าไปแบกทำการระดมแยกออกไปเดินเข้ามาใหม่ครับอันเตเนโอแสนเต้นฟุกเวิร์กหาจังหวะอยู่ยับซ้ายถกไปอันโตตามด้วยฮุกซ้ายต่อยขวาเฉียดไปก้มไปหาโยกเข้าไปครับอันเตโรเปเรสแต่ว่าพอแสนขยับซ้ายอันเตโรผวาเห็นหมัดยับซ้ายไม่ได้เหมือนกันอันเตโรเปเรสโยกไปต่อยขวาไปหน้าต่อยขวาลำตัวอีกแสนเราพยายามต่อยด้วยเหมือนกันแสนต่อยลำตัวต่อยลำตัวพยายามต่อยขวาลำตัวต่อยขวาใบหน้าตลอดครับอันโยกอดไว้ครับอันโยต้องกอดไว้เหมือนกันพอโดนลำตัวครับสะดุ้งยับซ้ายไว้อันโรโมแสนเราเพลาๆแล้วครับตอนนี้หาจังหวะงามๆยับซ้ายเบิ้ลเข้าไปแสนต่อยขวาตรงโดนฮุกซ้ายเข้าไปเหมือนกันอันโดปาดเข้าไปต่อยขวาอันโดอัปเปอร์คัตขวาขึ้นมาเฉียดไปแสนประกบติดไว้อันโดพยายามลุกไล่เป็นการใหญ่ครับนาทีสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายครับแสนแล้วต่อยลำตัวถ้าเป็นมวยไทยตอนนี้ก็เฉิดแล้วมาอันโดต่อยขวาลูกนี้เฉียดไปนิดเดียวต่อยขวาอีกไม่ถึงแสนฮุกซ้ายเข้าลำตัวอันเตโรสะดุ้งเลย
ทุกซ้ายลำตัวอีกแสนต่อยลำตัวปลายยกแล้วแสนไปที่หนึ่งต่อยลำตัวหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ก็เห็นกันอยู่นะครับวันนี้แสนเราต่อยดีมากอันเตโนเปเรสนั้นก็ไม่ใช่ย่อยสู้อย่างสุดๆเหมือนกันครับรองแชมเปี้ยนโลกด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ก็ไปที่แน่นอนครับแสนสอพลจิตครับชนะคะแนนอันเตโนเปเรสไปในการอุ่นเครื่องครั้งที่17นะครับ